มาถึงประเด็นความขัดแย้งเรื่องของเหมืองแร่ทองคำนะครับซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดที่กระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแก้ปัญหาความขัดแย้งในกรณีเหมืองแร่ทองคำนี้โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ร่วมหาทางออกด้วยนะครับโดยคาดว่าจะใช้เวลารวบรวมข้อมูล1เดือนก่อนที่จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาครับยังเป็นประเด็นที่ต้องเกาะติดนะครับสำหรับนโยบายเหมืองทองคำหลังจากที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศร่างนโยบายทองคำฉบับใหม่แล้วก็เริ่มทำประชาพิจารณ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาจากนั้นเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวบ้านบริเวณโดยรอบเหมืองทองคำที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่แล้วก็มีการปนเปื้อนของสารเคมีเนี่ยนะครับต่างออกมายื่นหนังสือเคลื่อนไหวคัดค้านกันล่าสุดครับนางสาวสื่อกัญญาธีรชาติดำรงผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ป่วยจากการทำเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมาในฐานะตัวแทนของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบมจ.อัคครารีซอร์สเซสได้ไปยื่นหนังสือครับถึงนางอัจฉกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีข้อเรียกร้อง7ข้อครับที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งดำเนินการด้วยกันก็คือข้อ1ให้อพยพโยกย้ายออกจากภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน2ประกาศให้พื้นที่การทำเหมืองแร่ทองคำและพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ภัยพิบัติขั้นรุนแรงเพื่อเร่งหามาตรการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูเร่งด่วนครับข้อ3ให้เยียวยาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองอย่างเร่งด่วนข้อ4ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อ1ถึงข้อ3โดยมีตัวแทนภาคประชาชนจากเครือข่ายผู้ป่วยร่วมเป็นกรรมการสัดส่วนครึ่งหนึ่งด้วยข้อ5ครับให้เร่งฟื้นฟูและปิดการทำเหมืองในพื้นที่ประธานบัตรและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นข้อ6ชะลอการใช้งานบ่อเก็บอ่างแรกแห่งที่2หรือว่า TSF 2ไว้ก่อนจนกว่าคดีศาลปกครองจะถึงที่สุดครับและสุดท้ายข้อ7ให้ชะลอการใช้งานโรงประกอบโลหะส่วนขยายไว้ก่อนจนกว่าคดีศาลปกครองจะถึงที่สุดครับทางด้านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะคะได้บอกว่าได้รับหนังสือร้องเรียนของชาวบ้านแล้วนะคะโดยจะตั้งคณะทำงาน1ชุดมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมเป็นประธานรวมทั้งมีนักวิชาการและชาวบ้านเพื่อหาทางออกและแนวทางแก้ปัญหาคาดว่าจะใช้เวลารวบรวมข้อมูลประมาณ1เดือนขณะเดียวกันขอให้ทางบมจ.อัครารีซอร์สเซสร่วมมือกับสถาบันการศึกษาตรวจสอบปัญหาสิ่งแวดล้อมสุขภาพชาวบ้านเพื่อนำไปสู่การเปิดเวทีสาธารณะร่วมกันโดยให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานกับกระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพชาวบ้านหาสาเหตุอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่อีกครั้งรวมถึงพิจารณาออกมาตรการดูแลในกรณีที่เกิดขึ้นในอนาคตหากมีการเปิดให้สำรวจเหมืองทองในพื้นที่ใหม่ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาปัจจุบันนะครับมีบริษัทเอกชนที่ยื่นคำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำอยู่13บริษัทครับในพื้นที่11จังหวัดด้วยกันก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตรจันทบุรีระยองพิษณุโลกลพบุรีสระบุรีสระแก้วนครสวรรค์สตูลและจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวม177แปลงครอบคลุมพื้นที่ 1,618,539 ไร่ซึ่งทุกบริษัทจะต้องรอความชัดเจนจากนโยบายของรัฐบาลต่อไปครับ